่าวโดยสำนักข่าว INN20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสนามบินสกลนครมั่นใจไม่ท่วมซ้ำปี60ตั้งศูนย์ติดตามใกล้ชิดนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจงานและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบันที่ท่าอากาศยานสกลนครซึ่งในเดือนกรกฎาคม2560ที่ผ่านมาประสบปัญหาน้ำท่วมภายในบริเวณสนามบินและต้องปิดสนามบินชั่วคราวสำหรับปี2561ภาพรวมปริมาณน้ำที่เข้าสนามบินและบริเวณน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นลำห้วยสมอและน้ำจากเทือกเขาภูพานน้อยกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและท่าอากาศยานสกลนครได้เตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมโดยการขุดลอกคลองคู่ขนานทางวิ่งทั้งสองข้างข้างละ800เมตรรวมความยาว 1,600 เมตรและท่อเหลี่ยมลอดทางวิ่งอีก2จุดและตรวจวัดค่าระดับน้ำใกล้ๆทางวิ่งและทางขับวันละ7ครั้งและหากในช่วงวันที่30ถึง31กรกฎาคม2561ปริมาณน้ำฝนเป็นไปตามฤดูกาลตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้ก็มั่นใจได้ว่าถ้าอากาศยานสกลนครสามารถรับมือได้น้ำจะไม่ท่วมเช่นปี2560อย่างไรก็ตามนายอาคมได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจวันทรานสปอร์ตคมนาคมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดระดมกำลังคนและเครื่องจักรเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมบริเวณสนามบินทันทีอนุทินหนุนทุกฝ่ายใช้ของไทยสร้างเม็ดเงินหมุนในระบบเสนอออกเอกสารกำหนดมาตรฐานการลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงความคาดหวังต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตว่าส่วนตัวหวังเห็นการระดมเงินให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากที่สุดโดยต้องไม่ยอมให้เงินไหลออกนอกประเทศภาครัฐต้องใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่เรียกว่า Made in Thailand เป็นหลักขณะเดียวกันยังต้องคำนึงถึงการทำนโยบายจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประชาชนเมื่อรัฐบาลมีเงินลงทุนจะต้องแบ่งไปสร้างสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นอาทิสถานพยาบาลสถานศึกษามอเตอร์เวย์ซึ่งเป็นการพัฒนาที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องพึ่งพาต่างชาติเม็ดเงินลงทุนจะอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเมื่อสร้างเสร็จทั้งนี้นายอนุทินยังกล่าวว่านอกจากเงินไม่ไหลออกไทยต้องหาทางทำให้เงินไหลเข้าประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งกฎหมายและระบบราชการปิดกั้นการลงทุนเพราะภาครัฐเข้าไปตรวจสอบและตั้งแง่กับนักลงทุนมากเกินไปทำให้มีนักลงทุนจำนวนมากปฏิเสธมาตั้งหลักปักฐานผลิตที่ประเทศไทยส่วนตัวจึงอยากเสนอให้ออกเอกสารกำหนดมาตรฐานการลงทุนอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วกรมการค้าต่างประเทศติดปีกผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายอดุลโชตินิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมหรืออภิได้กำหนดจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Turn Pro สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยบุกตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพในวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเข้าร่วมเตรียมความพร้อมบุกตลาดออนไลน์ 4.0 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการสัมมนาดังกล่าวเป็นผลจากกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมในการเสวนาอภิอินสปายสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อภิได้จัดขึ้นทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ซึ่งผู้ประกอบการได้รับแนวคิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูปรวมทั้งแนวทางการจัดทำตลาดที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN